วันนี้จะมาทำจะมาเนี่ยจากจีกีนะคะจากอันนี้แตงกวาซื้อมาจากท็อปมีจะลองใช้โยเกิร์ตอันนี้ดูนะคะโยเนตามีเกลือโอลิฟออยล์แล้วก็กระเทียมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าโยเกิร์ตยี่ห้อนี้นะคะจะทำจาจิกิแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาและรสชาติยังไงนะคะเดี๋ยวมาทำกันส่วนนี้ส่วนไส้นะคะเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้แต่ว่าแรงมากนี่ที่ทำอยู่ที่ระเบียงนะคะชั้น5ส่วนไส้อันนี้เนาะเราจะไม่ใส่นะคะไม่ใช้แล้วเราก็จะใช้เส้นที่มันขูดอย่างนี้เนาะอันนี้คือคุณภาพมันได้แค่นี้นะคะส่วนกระเทียมก็แบบเป็นเล็กๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะอยากคือเรื่องของเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนเกรดโยเกิร์ตไหมนะคะลองคนไปก่อนอาจจะต้องใส่กวางหรือว่าใส่หอมเพิ่มเอ้ยกระเทียมเพิ่มนะคะเดี๋ยวลองก่อนมาแล้วนะคะความเหนียวความข้นสู้กรีกโยเกิร์ตไม่ได้นะคะแล้วก็เขาจะมีความเละเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าในตัวโยเกิร์ตมีน้ำที่ไม่ได้เอาออกหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้บีบแตงกวานะคะน้ำในแตงกวาออกเนาะแต่ว่าลองดูอยากรู้ว่าทำได้หรือเปล่าชิมแล้วน่าจะใส่กระเทียมเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปให้เจ้าของประเทศเขาชิมว่าใช้ได้ไหมหลังจากให้ชิมแล้วนะคะปรากฏว่ามีความเห็นตรงกันว่ามันไม่เข้มข้นนะมันเหลวนะคะทีนี้จะลองใส่หม้อแกงน้อยอันนี้ที่หอบมาจากกรุงเทพด้วยกันนะคะจะลองใส่หม้อแกงน้อยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเย็นมาชิมอีกทีแต่ว่ารสชาติโอเคเพียงแต่ว่ามันไม่แน่นเหมือนกรีกโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเอามาทำฟรุตสลัดอะไรเนี่ยตอนเช้ากินกับน้ำผึ้งนะคะใส่ผลไม้เนี่ยโอเคแต่มาทำจาจิกิวันนี้โอ้ลืมกิ๊บ
ใดวันนี้ก็ขอคุณเจ้าขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า